ประเด็นเรื่องของการวางแผนการทำไม้นะคะก็จะมีเรื่องสืบเนื่องก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์พื้นที่การทำไม้เนาะเรียกว่าเป็น harvesting unit design นะคะถ้าเราดูคลิปดูภาพภาพนี้นะคะมันแลดูเผินๆเหมือนเป็นภาพต้นไม้นะแต่ถ้าเรามองดูให้ชัดๆนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นถนนนะคะแล้วก็จะมีกองไม้เนี่ยกองอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะมีถนนเส้นหลักเปรียบเสมือนลำต้นของต้นไม้เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่มีการทำไม้นะคะก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาและดูเหมือนกิ่งต้นไม้นะแล้วเรายังเห็นต้นไม้ยืนต้นที่เหลืออยู่ในแปลงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลที่เหมือนทรงพุ่มเนี่ยจริงๆแล้วคือพื้นที่ที่มีการทำไม้อันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเป็นเรื่องของกระบวนการในการออกแบบพื้นที่การทำไม้นะคะพื้นที่การทำไม้2 อย่างที่เราจะต้องออกแบบก็คือ1เส้นทางในการชักลากก็คือส่วนของลำต้นกิ่งก้านใบที่เราไปเห็นตรงนี้นะคะก็คือถนนที่ลำเลียงไม้ออกมาการที่2ก็คือหมอนไม้นะคะหรือว่าพื้นที่ที่เราจะเก็บรวบรวมไม้ไว้เนี่ยเราจะวางหมอนไม้ไว้ณจุดใดนะคะจะมีหมอนไม้กี่ที่ขนาดของหมอนไม้ที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราไปดูภาพที่เป็นภาพวาดนะก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นสีเขียวๆก็คือทรงพุ่มของต้นไม้นะคะสีน้ำตาลที่เป็นจุดๆก็คือตอไม้ที่เป็นสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือตัวแทนของต้นไม้นั่นเองนะคะตัวสีพื้นที่สีน้ำตาลอ่อนนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกระป๋อรูปครึ่งวงกลมนะคะทางฝั่งซ้ายมือด้านล่างเนี่ยก็คือพื้นที่หมอนไม้ที่เราจะรวบรวมไม้จากในป่าแล้วก็มาวางพักไว้ก่อนเพื่อที่จะรอกระบวนการในการขนส่งค่ะส่วนที่เป็นถนนนะคะที่เป็นเส้นใหญ่หน่อยที่รถจะสัญจรเยอะสุดมีการจราจรมากที่สุดเนี่ยอันนี้จะเป็นถนนเส้นทางชักลากสายหลักนะคะแล้วก็จะมีถนนที่แตกแขนงเข้าไปบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสกิทเทรลก็ได้นะคะหรือเรียกว่าเป็นสติปโรดก็ได้นี่ก็จะเป็นถนนที่มุ่งไปยังต้นไม้ที่เราล้มแล้วแล้วเราต้องการจะชักลากออกมานะคะเราก็จะต้องตัดตัวถนนเนี่ยให้ผ่านตัวต้นไม้ที่เราต้องการจะล้มไม้ให้ได้มากที่สุดนะคะการปรับต้นไม้เนี่ยเราก็จะเอียงทำมุมสอบเข้าหากับเส้นทางชักลากเพื่อที่เวลาเราเอาเชือกเอาสลิงหรือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่จับไปลากไม้ออกมาเนี่ยมันก็จะลากออกมาได้ง่ายนะคะไม่ขวางกับถนนนะนี้ไปดูตัวแรกนะคะตัวแรกที่อาจารย์จะโฟกัสก็คือเรื่องของสกิทเทรลคือเส้นทางในการชักลากนะนี่ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยหลังจากที่เราตัดไม้ออกมาหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นทางชักลากเลยว่ามันวางตัวอยู่ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการทำงานร่วมกันระหว่างรถ harvester กับ forwarder นะคะเส้นทางชักลากก็สำหรับรถ forwarder เป็นหลักนะนี่ไปดูตัวของ skid trail นะคะถ้ามันมีเส้นทางการชักลากเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็แนะนำให้ใช้เส้นทางการชักลากเดิมอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องเปิดเส้นทางชักลากใหม่นะซึ่งเส้นทางชักลากเนี่ยมันไม่ใช่ถนนที่แบบว่าลาดยางนะคะมันไม่ใช่ถนนที่มีการบดอัดอย่างดีนะบางครั้งมันเพียงเป็นแค่การนำรถไถเข้าไปในพื้นที่เปิดเอากอไผ่ออกนะคะเอาสิ่งกีดขวางออกแค่พอเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็ให้รถแทรกเตอร์ให้ช้างให้สกิดเดอร์เนี่ยลากไม้ออกมาได้อันนั้นคือความหมายของเส้นทางชักลากนะเราอย่าไปนึกถึงว่าเป็นถนนดินดำดินแดงอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะพอเราชักลากไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยสภาพธรรมชาติก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเองนะมันอาจจะเป็นแบบชั่วคราวนะคะหรือถ้าพื้นที่นั้นมีการทำไม้บ่อยๆทีๆซ้ำๆก็อาจจะเป็นเส้นทางชักลากถาวรก็ได้นะนี้เส้นทางชักลากนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเอาเส้นทางชักลากเนี่ยให้อยู่บริเวณเนินเขานะหรือว่าด้านบนของภูเขาเขาเรียกอะไรนะสันเขานะคะเพราะอะไรถ้าเราไปทำด้านล่างนะเกิดเวลาฝนตกหนักน้ำไหลบ่าชะล้าเนี่ยเราไม่สามารถใช้ถนนเส้นนั้นได้นะคะเส้นทางชักลากที่ดีเนี่ยไม่ควรจะสูงชันเกินไปไม่ควรตัดแบบตัดเส้นคอนทัวร์หรือว่าเส้นชันความสูงนะคะสโลปก็ประมาณ 35% เนี่ยถือว่าสูงสุดและสำหรับการชักลากด้วยรถที่เป็นกราวเบสนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็กเตอร์สกิดเดอร์ต่างๆฟอร์เวิร์ดเดอร์นะ
ระยะทางในการชักลากที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ประมาณ200ถึง400เมตรเราลองนึกนะว่าถ้ามันยาว300เมตรก็คือไปเข้าไปในป่า300กลับออกมาที่ข้างทางอีก300ก็เป็น600แล้วเนาะเพราะนั้นถ้ามันไกลกว่านี้เนี่ยเราก็จะสูญเสียน้ำมันในการวิ่งเอารถเข้าไปเพื่อเอาไม้ออกมานะคะแล้วก็จะเสียเวลาด้วยนะก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะคะเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เส้นทางมันเริ่มไกลเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาปรับแผนไหมเช่นไปมีหมอนไม้ที่ใหม่นะคะหรือตัดเส้นทางเข้าไปใหม่เพื่อให้เส้นทางของมันเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปนะคะต่อมานะเส้นทางชักลากที่ดีนะคะควรจะต้องระมัดระวังเส้นทางที่จะตัดไปบนพื้นที่สูงชันเพราะยิ่งพื้นที่สูงชันนะก็จะทำให้เสียเวลาในการทำถนนเนี่ยนานรวมถึงมีผลกระทบสูงด้วยนะคะพื้นที่ยิ่งชันผลกระทบยิ่งสูงถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทำเส้นทางชักลากผ่านพื้นที่สูงชันและไม่ให้ตัดผ่านลำน้ำนะคะ water course ในที่นี้คือทุกอย่างที่เป็นแหล่งน้ำหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ่อบึงหนองคลองนะคะลำห้วยลำธารแม่น้ำต่างๆพยายามให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะถ้าไม่หลีกเลี่ยงจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นแบบนี้นะก็คือว่าลากไปรถอาจจะติดลมบ้างเกิดดินตะกอนเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะคะในต่างประเทศเขามีการลำเลียงไม้ออกมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำคล้ายๆกับป่าพลุนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ล้อรถเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินโดยตรงนะคะอันนี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งค่อนข้างมหาศาลเลยบางที่ก็ใช้เป็นล้อยางไม่ใช่ล้อยางเขาเรียกว่าเป็นยางในของรถยนต์นะที่มันไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาปูพื้นก่อนบางที่ก็จะใช้เป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่เหลือจากการทำไม้นี่แหละมาวางไว้นะคะแต่ที่นี้เนี่ยเขาใช้เป็นแพลตฟอร์มไม้นะคะเอาไม้มาประสานกันทำลักษณะซิกแซกวางคล่อมกันนะสองแผ่นบนล่างประกบกันแล้วก็ให้รถบรรทุกวิ่งผ่านแผ่นไม้ตัวนี้นะคะทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องผ่านแหล่งน้ำจริงๆทำยังไงก็ต้องทำเส้นทางน้ำลอดนะคะหรือทำเป็นสะพานไม้ชั่วคราวนะเพื่อที่จะไม่ให้ล้อรถเนี่ยสัมผัสกับน้ำโดยตรงนะคะซึ่งบ้านเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตรงนี้เท่าไหร่นะแต่จริงๆค่อนข้างเป็นสิ่งที่คอนเซิร์นมากๆในต่างประเทศนะคะการออกแบบเส้นทางการชักลากก็จะมีหลากหลายแบบเลยแบบแรกที่ง่ายสุดนะคะเราเรียกว่าเป็นแบบพาราเลลดีไซน์คือเส้นขนานอันนี้จะเหมาะสำหรับกรณีของพื้นที่ราบนะคะเราสามารถตัดได้เลยนะคะตัดเป็นเส้นขนานได้เลยหรือตอนท้ายเนี่ยอาจจะมีโค้งด้วยก็ได้นะให้รถมันสามารถวิ่งวนได้กลับรถได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่พื้นที่เริ่มสูงชันมีความลัดชันมีความเอียงนะคะเราจะใช้2รูปแบบทางด้านขวามือจะใช้เป็นแบบก้างปลาก็ได้herring bone ก็คือเป็นแบบก้างปลานะคะหรือจะเป็นแบบแตกกิ่งก้านแบบใบไม้กิ่งไม้นะคะเรียกว่า dendritic design ก็ได้นะคะอันนี้เพื่อลดความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นแบบขึ้นเขาตรงๆลงตรงๆนี้อาจจะมีอันตรายเนาะก็ปรับให้เป็นการแตกแขนงนะคะไต่เส้นชั้นระดับความสูงไปนะคะถ้าเป็นพื้นที่ราบแบบนี้เลยนะเป็นแบบ parallel นะคะก็คือเป็นแนวเส้นตรงขนานกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นพื้นที่สูงชันนะก็จะเริ่มเป็นแบบกิ่งก้านแบบต้นไม้นะคะแตกแขนงกันไปพื้นที่สูงชันไต่เส้นคอนทัวร์ไปเรื่อยๆเนาะส่วนเส้นทางชักลากนะคะถ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือพื้นที่ที่มีความเปราะบางเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดรอยล่องลอได้ง่ายเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เศษดินเศษตะกอนเนี่ยมันสูญเสียไปมากกว่าเดิมนะคะวิธีการนอกจากจะทำแบบเมื่อกี้นี้แล้วที่เราเห็นเป็นแผ่นไม้ประกบกันเนาะอาจจะใช้เป็นวิธีของการนำเศษกิ่งไม้ปลายไม้นะคะมาวางไว้บริเวณที่รถจะวิ่งผ่านแล้วเราก็วิ่งผ่านบนนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้ผลกระทบเกิดกับดินมากนักแล้วก็ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างล้อรถแล้วก็พื้นที่ทำไม้ของเรานะคะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะนั่นก็จะเป็นขั้นตอนในการออกแบบแบบกระชับเนาะในเรื่องของการวางแผนเส้นทางการชักลากหรือว่าสกิปเทรลค่ะ